thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวพระคำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในโอกาสวัน,วนคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่30เมษาย,ยน2562สมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมในโอกาสวัน,วนคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท มอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝาพระบาททรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดนมอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองจะทําให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้านพัฒนาเพิ่มผูนยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลาก้านาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯสย่งบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีส่งเปิดงานสถาปนิก62ในการนี้พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจํปี2 5 6 0ถึง2561 รางวัลผลงานออกแบบสถาปตัตยกรรมดีเด่นประจำปี2561รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่นประจำปี2562และรางวัลสถาปตัตยกรรมรุ่นใหม่บ้านบ้านประจำปี2560รวม37ราย งานสถาปนิก62สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่33ระหว่างวันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคม2562ภายใต้แนวคิดกรีนอยู่ดี v i ฟ ing Green, D, Green เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืนนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิน่นมาผนูก,กับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับบริบท ในปัจจุบันผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆซึ่งมีผู้ประกอบการในวงการสถาปัตยกรรมและก่อสร้างจากทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก,ก่อสร้างจำนวน40ประเทศ นอกจากนี้งานสถาปนิกยังสร้างประสบการณ์สีเขียวหรือ green experience เป็นครั้งแรกโดยเชิญชวนผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมง,งานมีส่วนร่วมอาทิรณรงค์ให้ผู้มาแสดงสินค้าลดการผลิตโบโรชวัวร์และเปลี่ยนเป็น QR code ให้ดาวน์โหลดแทนรณรงค์ให้ผู้เข้าชมงานพกถุงและขวดและนำแก้วน้ำมาเอง เวลา17นาิก17นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทือประเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่19 ในการนี้พระราชทานพระราชบโรอกาสให้ในายสวัสดิ์โชติพาณิชย์และครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรสิทธิ์ศิีทิตรยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักสถาบันการพยาบาลศรีสรินธิราสภากาชาติไทย จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาบันการพยาบาลกับชหน้า Medical Board เรื่องการพัฒนาสาบันสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโดยผ่านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติการขออนุวัตปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2561 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเปลียนเชือดชูเกียตรติประจำปีการศึกษา2561ผลการสรรหาคณะบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้น เวลาสิบนาฬิกาวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จพร้อมด้วยคุณสิริกิิยาเจนเส้นไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้สเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30เมษายน2548 ในการนี่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังค์กิริยพระประธานในพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาประชาทิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาม์พระาทสมเด็จรมินรมาพระบาเดระปกมินทรมาฮ์พระบาทส่9และพระราชนรีาราทสมเด็จพระนางเจรารำไพพระรณีมพระบามราชินีในรัชนราลทีร7 แล้วส่งบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นจากนั้นส่งวางพรมาลาัยณพระอนุสาวรีย์เจ้าจอมบรดาอ่วมพิสลยบุตรภายในสุสานหล,ลวงซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรังคานของราชสกุลกินตยากรรวมถึงอดฐิของคุณพุ่ม